นี่คือฝาสูบที่ลูกค้าส่งมากัดพอดทําบาร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาล์วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหลักการการทําเนี่ยมันทํายังไงอันดับแรกเนี่ยผมจะปาดบาร์ออกก่อนนี่ครับค่อยๆกินบาร์ออกเดี๋ยวถ้าออกมันจะหลุดมันจะซับเลยครับปาดก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะเอามาใส่อย่างนี้ปั๊บวิธีเราก็จะไปอัดครับมันจะค่อนข้างที่จะต้องแม่นยําพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาปาดบาร์กันมันง่ายๆเหมือนเดิมนี่ครับเห็นไหมครับต่ำกว่าบาแล้วเห็นไหมครับแบบนี้ไม่มีแสงแล้วเราก็เอาไปบดวาล์วโอเคครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยสายลมท่านวันนี้อยู่ผมแล้วสจ.น้ำวันหรือ Infinity Bank สจ.ตัวจริงต้องคนนี้เท่านั้นวันนี้จะพามาคุยถึงเรื่องฝาสูบนี่คือฝาสูบที่ลูกค้าส่งมากัดพอร์ตทำบาร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาล์วนะครับก็คือเป็นฝาทั่วไปที่เห็นตามท้องตลาดอันนี้แบรนด์ก็ดูเอามองหน้าตามันแล้วกันประมาณนี้พอร์ตหลายๆคนดูว่าพอร์ตตรงนี้มันคือพอร์ตอะไรพอร์ตไอเสียมันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอะไรยังไงนะครับอันนี้ใช้กับลูก74มิลรถทิปเนี่ยผมจะไม่ใช้วาล์วใหญ่มากเพราะว่าแพทเชอร์ในช่องไอดีแล้วก็ช่องไอเสียเนี่ยมันจะน้อยมันจะไม่เหมือนรถทางสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วาล์วไม่ใหญ่มากตัวนี้เป็น74ชัก10ถึงชัก11เนี่ยลูกไม่เกินเอาเงี้ยไม่เกิน75ชัก11แล้วกันผมจะใช้วาล์วอยู่ขนาด29 26นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหลักการการทำเนี่ยมันทำยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมจะให้ดูนี่ก่อนนี่พอผมกัดพอร์ตมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันบางพอมันบางปั๊บเนี่ยเวลาใส่วาล์วเข้าไปเนี่ยวาล์วมันแทบจะใหญ่แบบล้นบ่าแล้วนะครับเนี่ยให้ดูมันแทบจะล้นบ่านะโอ้โหนี่แทบจะล้นบ่าเห็นไหมเราก็ต้องทำไงต้องตีบ่าใหม่นะครับบ่าที่เขาให้มานะครับจะเป็นบ่าบอนนะครับหรือว่าบ่าทองเหลืองนั่นเองแต่นี้เป็นบอนธรรมดาถ้าจริงๆจะต้องเป็นทองเหลืองลายเสือถ้าหลายๆคนจะรู้จักทองเหลืองลายเสือเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับถ้าคนที่จะรู้จักจริงๆก็จะเป็นคนพวกทำก้านรถยนต์ถึงจะรู้จักนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงแต่เราก็จะได้ทำการตีเป็นบ่าบอนกลับคืนเข้าไปนะครับ okay. ปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยวิธีการทำก้านอันดับแรกก็เราจะต้องมีอันดับแรกคือต้องมีลงกึ่งก่อนนะอยู่ไงเท่ไหมพาเดินมาดูเลยอันนี้เป็นคอนเทนต์บอกเลยว่าทำเองนักเลงพอนะฮะแล้วก็ไม่โม้เยอะด้วยเรามารู้จักกับเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้คือเครื่องที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบรนด์อโพนี่นะเป็นเครื่องปาดบ่านะครับก็เดี๋ยวเอ้ยตะก้องแล้วก็อีมานั่งคุยกูเลยไปมานั่งเลยมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนั่งตอนนี้นั่งโอเคเครื่องตอนนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับตรงนี้จะมีเทเบิลหมุนเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวหมุนอันนี้จะเป็นปลดเลื่อนเทเบิลบนอันนี้จะเป็นปลดเลื่อนไอตัวลูกกลมๆเพื่อหาศูนย์หรือเขาเรียกว่าล็อกลมถ้าปลดปั๊บมันจะหาศูนย์ได้อย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วเวลาเราล็อกใช่ไหมเราก็ให้มันนิ่งๆครับแล้วเราก็ล็อกครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมอันดับแรกเนี่ยผมจะปาดบ่าออกก่อนวิธีการปาดบ่าก็ไม่ดีนะเราจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดอาจจะดูเรียวๆมันก็จะนานก็กลัวคนจะรำคาญครับเราก็ต้องมีแกะฐานอย่างนี้แล้วก็ใส่ฝาสูบเข้าไปให้ได้อย่างนี้เซตเซนเตอร์ให้อยู่กลางที่สุดเพราะไม่งั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะหมุนเทเบิลไม่ได้นะครับโอเคก็ผมจะพยายามพูดเยอะๆให้คนดูไม่เหงานะแล้วก็จะมาใส่ตัวนี้ครับตัวล็อกฝาเห็นไหมครับตัวล็อกฝาก็ใช้เป็นน็อตแล้วแต่ครับว่าคุณจะใช้น็อตเบอร์10หรือว่าเบอร์อะไรแต่ผมจะใช้เป็นเบอร์10อย่างนี้นะน็อตก็แนะนำว่าไอ้ตัวแหวนที่รองฝาเนี่ยแนะนำให้มันเป็นพวกเป็นพื้นยางมันจะได้ไม่กินหน้าฝานะเราก็ขันนี่ครับนี่ครับขันมันไก่ครับเนี่ยขันปั๊บเนี่ยแล้วก็ขันอีกฝั่งนึงทีนี้ได้แล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องดูนะว่าให้มันห่างจากตัววาล์วตรงนี้นะไม่งั้นเราปาดมันอาจจะโดนได้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้ก็คือจะเป็นการหาศูนย์การหาศูนย์ผมก็จะเลื่อนเทเบิลนี้ออกไปก่อนผมก็จะมีแกนอยู่หลายเบอร์นะครับที่เป็นแกนเสียบไกด์วาล์วอย่างนี้ผมจะทำไอดีก่อนแล้วปลดเทเบิลล็อกปลดลมหมุนแล้วก็จะทำไอดีก่อนแล้วก็มาเสียบอย่างนี้ครับหาศูนย์มาดูครับมาดูฝั่งนี้มาดูใกล้ๆเดินเข้ามาเห็นไหมอย่างนี้ปั๊บเราก็มาตั้งอย่างนี้แล้วเราก็จะมีองศาน้ำครับแบบนี้ตั้งให้น้ำมันอยู่ตรงกลางอ่ะคือง่ายๆคือให้ศูนย์เซนเตอร์มันดอกมันแบบอยู่ตรงกลางอ่ะเนี่ยหาองศาน้ำแป๊บนึงผมหาก่อนแป๊บนึงใกล้เคียงก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันหาลมอยู่แล้วนะครับหาด้วยลมอยู่แล้วมาดูข้างบนครับมาดูข้างบนฝั่งนี้สูงขึ้นข้างบนมันจะอยู่ช่วงกลางนะถ้าสายตาผมมองมันจะอยู่ช่วงกลางแล้วกล้องก็ไม่รู้เหมือนกันกลางไหมแล้วก็มาล็อกนี้แก๊ปแล้วก็ล็อกลมกระดิกไม่ได้แล้วทีนี้มันจะกระดิกไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการหาศูนย์แล้วก็จะใช้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปในแกนเพื่อที่จะหาศูนย์อย่างเงี้ยนี่ครับเสียบปั๊ดอย่างงี้ฮะก่อนที่จะหาศูนย์แล้วก็มาหาหัวบอลเดิมก่อนว่าค่ามันอยู่ประมาณไหน okay. แล้วก็ชักลงมาอย่างงี้ครับชักลงมาล็อกเทเบิลก่อนชักลงมาปั๊บหาศูนย์ครับศูนย์เดิมมันอยู่ตรงไหนศูนย์ที่มันตรงที่สุดใช่กดล็อกปุ๊บทีนี้เราไปหาของจริงได้เลยดูแล้วก็มาเสียบอย่างงี้
เสียบเข้าไปในรูเห็นไหมพอเข้าไปปั๊บนี่ถ้าปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะหมุนเทเบิลอย่างนี้ด้วยนะครับเขาอาจจะหมุนอย่างนี้ด้วยเพื่อหาแต่ผมจะไม่ค่อยหมุนหรอกครับผมจะไม่หมุนอ่ะเอาสายออกเช็คว่าโอเคไม่มีอะไรไปติดไปขัดให้มันเอียงนั่นเอียงนี่ใช่ไหมพอมันนิ่งปั๊บเราก็ล็อกพร้อมกันเทเบิลกับหัวบอลจบนี่เห็นไหมปั๊บแล้วก็หมุนมาเหมือนเดิมวิธีการปาดบ่าเนี่ยเราจะต้องมีใบมีดที่มันค่อนข้างคมและแข็งแรงก็คือหน้าตาจะเป็นนี้ใบมีดผมเนี่ยผมจะใช้แกนเนี่ยผมใช้ของพี่เบลเชียงรายนะก็ไปติดต่อได้เบลมอเตอร์เชียงรายก็ใช้ดีนะครับผมก็จะปาดบ่าทิ้งใช่ไหมผมก็จะเสียบงี้ผมก็จะวัดลงมาอย่างนี้มาดูใกล้ๆครับคุณดูนี่เห็นไหมนี่คือระยะปาดบ่าเลยนะเอาออกนิดนึงก็ได้ค่อยๆปาดทีละหน่อยก็ได้ถ้าสำหรับคนไม่อยากแบบว่าไปตีออกใช่ไหมเราปาดทิ้งก็ได้เราก็ทำอย่างนี้ครับเราก็เริ่มหมุนเลยนี่ครับค่อยๆกินบ่าออกเดี๋ยวถ้าออกมันจะหลุดมันจะกลับเลยครับนี่ครับค่อยๆกินค่อยๆกินไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้ยังไม่หลุดเห็นไหมครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะดังแก๊บเลยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูค่อยๆไปทีละน้อยก็ได้ครับถ้าไม่รีบนะแต่ถ้ารีบก็กินแม่งทีเดียวหมดเลยก็ได้ครับนี่ดูครับนะครับกินอย่างนี้หลุดแล้วเห็นไหมครับเห็นยังว่ามันหลุดแล้วนี่ไงมันหลุดออกมาแล้วเพราะมันหมดแล้วไงนี่ทีนี้ก็เท่ากับว่าบ่าของคุณเนี่ยมันหมดแล้วทีนี้วิธีเช็คมีดนะสำหรับผมจะมีเทคนิคของผมนะครับสำหรับใครที่ทำโรงกลึงอยู่ก็ไปใช้ตามได้นะครับเราก็มาดูเลยว่าใบวาวเนี่ยมันเราขนาดเท่าไหร่ใบวาวเราเนี่ยขนาด29มิลแล้วก็จะใช้อย่างนี้ให้ไปสร้างมาเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเงี้ยเอาไว้หมุนล็อกวาลได้ผมจะให้ดูนะผมจะล็อกอย่างเงี้ยล็อกงี้ปั๊บงี้ปึ๊บแล้วผมก็จะใช้ตัวแหลมๆเนี่ยดูในไฟใช้ตัวแหลมๆเนี่ยโยกดูครับว่าผมจะใช้บ่าอยู่เท่าไหร่อันนี้คือตามสไตล์ผมนะไม่ต้องไปวัดเบอร์เนี้ยเหี้ยมั่วเลยปวดหัวนี่ผมจะใช้ใหญ่กว่าใบวาลประมาณนี้ผมก็จะล็อกไว้ประมาณนี้ก็คือให้ดูครับใหญ่กว่าใบวาลนิดหน่อยพอไม่ต้องใหญ่กว่าเยอะมากผมก็จะล็อกกั๊บผมก็จะใบวาลออกทีนี้เราจะได้ตำแหน่งแล้วว่ามึงต้องใหญ่กว่าใบวาวประมาณนี้แล้วผมก็จะเอานี้มาเสียบครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับนี่คือเป็นการที่ผมจะตั้งมีดเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเล็กกว่าครับแล้วก็มาตั้งให้มันออกมาหาแค่นั้นเองครับ อย่างนี้ครับปึ๊บให้มันออกมาหาอย่างนี้ให้มันออกมาหาแฟดเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนนะประมาณนี้แล้วกันจึ๊บได้แล้วเราก็ล็อกมีดจึ๊บแค่นี้ได้แล้วครับเราก็ได้ตำแหน่งแล้วว่าเท่านี้มันจะใหญ่กว่าใบวาวแล้วนะ okay. ผมจะใช้ใหญ่กว่าใบวาวประมาณ 0.50 หลายๆคนอาจจะใหญ่กว่ามิล2มิลนั้นก็ตามใจแต่ว่าผมจะประหยัดพื้นที่มันเปลืองไกมันเปลืองไอ้วัสดุที่เราจะทำบ่าครับแล้วก็มาเลยครับนี่ครับเหมือนเดิมครับปาดลงไปเลยครับหมุนเลยอย่างนี้เลยครับทีนี้มันจะกินเต็มหน้าแล้วดูครับนี่ครับมันจะกินเต็มหน้าเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้นี่แป๊ดเรียบร้อยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเราควรเปลี่ยนมีดแล้วเราก็ทำเตเปอร์ให้มันหน่อยเพราะว่าเวลาเราตีบ่าลงเนี่ยมันจะได้ตีง่ายครับวิธีทำเตเปอร์ทำยังไงนะครับผมก็จะใช้ใบมีดอีกชุดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดเดียวนะครับซ้ายขวาจะต้องเท่ากันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับประมาณสักศูนย์จุดก็ได้ครับนิดเดียวกะเอาครับกะเอาไม่ต้องแบบอะไรขนาดนั้นประมาณนี้ผมก็จะล็อกมีดวางลงโอ้ยังใหญ่อยู่ครับสักครู่นะครับคุณดูบางคนถามทำไมไม่ใช้มีดเมื่อกี้เพราะเราต้องการให้บ่าซ้ายขวาเท่ากันครับได้แล้วเราก็จะปาดลงไปนิดเดียวพอเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นรอยแค่นิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะแต่เพื่อเอาไว้ให้บ่าเข้าครับเอาไว้ให้แบบว่าเวลาเราทำบ่ามาเข้าครับเราก็ทำแบบนี้ครับทุกวงเหมือนกันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพมาดูตอนมันเสร็จแล้วกันโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการปาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องเอาขี้ทิ้งข้างหลังก่อนเนี่ยครับหรือไม่ถ้าเรามีลมก็เป่าได้แต่ผมเฮ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับปาดเรียบร้อยแล้วมีบักหน่อยนึงนะจะได้ตีบักง่ายๆ okay. เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่เราก็ต้องโยนหน้าที่ให้เพื่อนของเรานะครับช่างธงเดี๋ยวพามาแล้วก็จะมาฝั่งนี้ช่างธงคนดีที่มีอยู่คนเดียวนะครับนี่ครับอีบ่าเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้จะไม่เอาช่างธง okay. บ่าบอนจะเป็นตัวนี้ช่างธงก็ทำการกึ่งให้มันได้ขนาดตามที่เราทำมานะครับก็เราก็ต้องเอาฝามาให้ช่างธงนี่แล้วช่างธงก็จะใช้แบบนี้ทำว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกึ่งกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปดูกันตอนอัดเนาะแล้วก็มาจบกันตอนปาดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ฝากช่างธงดูแลด้วยครับโอเคครับ
อนนี้ช่างธงก็ได้ทำการจัดการให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ผมก็จะใช้ระยะเคลียร์ด้านห่างอยู่ประมาณสัก 0.2 ถึง 0.3 นะครับเราจะมาวัดดูครับก็อันดับแรกเราจะมีเครื่องมือวัดก็คือเป็นดิจิตอล3จุดนะครับผมก็จะมาวัดอ่ะอันนี้คือวัดให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะไม่วัดให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วก็วางให้มันได้ระนาบครับ3จุดนะครับ3จุดเท่านั้นนะปั๊บ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 ยี่สิบ26.58อย่างที่เห็นนะผมก็จะทำประมาณสัก28-29ประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากวัดเสร็จเราก็เก็บไว้นี่ครับแม่นเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับเราเก็บไว้เพราะว่าเครื่องมือมันแพงอันต่อไปเราจะเอาจุด8.9ฮะเรามาดูนี่ครับนี่ก็คือบ่าเราก็มาวัดตรงนี้ครับ3จุดเหมือนกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับวัดเลยเห็นไหมครับ26.9นะครับประมาณนี้ครับวัดรอบตัวให้มันเท่ากันครับว่ามันเท่าไหมผมว่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอามาใส่อย่างนี้นี่ปั๊บวิธีเราก็จะไปอัดครับบางคนเขาจะตีเข้าแต่ว่าเราจะใช้วิธีทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานใช่ไหมท่านลงเป็นฐานเพื่อวางสปริงนั่งบ่าแล้วก็อัดเพราะว่าเพื่อที่ลดความเสียหายของการตีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้ดูครับนี่บ่าก็จะมาเรียงไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะทําเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือเอาไว้วางนะครับก็จะมีเฉพาะเลยนะครับก็ช่างธงเขาจะทำประจำเขาก็จะมีแบบของเขาที่ทำไว้นะครับ okay. เพื่อที่เอาไว้อัดแล้วก็จะมีแกนเสียบนะแกนเสียบเพื่อให้มันตรงกับไกด์วาลให้มันไม่เอียงไปซ้ายเอียงไปขวาถ้าไม่งั้นเวลามันเอียงเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเราอัดบ่าเอียงลงไปเนี่ยมันจะแดกขี้นะเพื่อนเนาะพอมันกินขี้มีเนียมปั๊บทีนี้ครับบ่ามันจะไม่แน่นแล้วตอนนี้มันก็จะเกิดปัญหาผิดพลาดตรงนั้นได้เพราะนั้นเราต้องทำให้มันร่วมศูนย์แค่นั้นเองนะครับนี่เป็นการอัดนะครับถ้าไม่ได้ศูนย์ก็ต้องเอาใหม่มันต้องค่อนข้างที่จะต้องแม่นยำพอสมควรนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ท่านธงก็ทำการจัดให้เรียบร้อยตีบ่าเห็นไหมประมาณนี้แล้วเราก็จะมาปาดบ่ากันมาง่ายๆเหมือนเดิมมาไปเราก็จะปาดไอเสียก่อนละกันหาระยะครับผมก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบทำให้วาล์วเนี่ยตกกว่าบ่าเนี่ยประมาณ1มิล นะครับทั้ง ID แล้วก็ไอเสียเลยถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะชอบใช้วาล์วลอยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบใช้วาล์วลอยนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปทำหัวลูกเยอะแล้วผมกลัวหัวลูกมันจะทะลุผมไม่อยากทำลูกตกเยอะนะครับเพื่อที่จะมาหลบเวลาเราไปใช้พวกแคมที่มันโอเวอร์แลปเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นบางคนบอกว่าแคมลิฟต์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ชนจริงๆมันไม่ใช่นะครับจังหวะที่วาล์วออกมาสูงสุดเนี่ยลูกสูบมันจะอยู่ล่างสุดนะครับมันจะชนไม่ชนเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงโอเวอร์แลปนะครับเพราะนั้นอยากให้เข้าใจกันใหม่เวลาเราจะทำฝาสูบหรือเวลาเราจะเซตเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้วาล์วมันไม่ชนเพราะว่าถ้าเกิดวาล์วชนเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียหายเยอะนะครับก็มาหาสูตรเหมือนเดิมแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แต่ผมจะทำไวหน่อยนะครับคนดูจะได้ไม่งอมนะสูบก็เสียบเข้าไปในรูเหมือนเดิมเพราะว่าเราหาศูนย์ด้วยลมนะครับเพราะฉะนั้นมันชิลอยู่แล้วครับเนี่ยปึ้งมันก็จะวิ่งหาศูนย์ด้วยลมพอมันนิ่งก็เราก็ล็อกนะครับแต่ทีเนี้ยใบวาล์วที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็มาดูว่าเราใช้ใบวาล์วตัวไหนอย่างเราใช้ใบวาล์วชุดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีนะครับก็คือเราวัดใบวาล์วแค่ตอนไปเลือกวาล์วมาแค่นั้นจบเลยสุดท้ายเราก็มาขึ้นจิ๊กก็คือจบเลยนะครับอันนี้คืออยู่แล้วเนี่ยปั๊บเอาออกแล้วก็ใบวาล์วมาขึ้นจิ๊กเหมือนเดิมครับเราต้องการให้มันกินอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราก็ปลดไปครับใส่ใบวาล์วปึ๊บหันมาครับเราต้องการให้มันอยู่จะอยู่ก้นวาล์วหรือกลางวาล์วแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบให้มันใช้อยู่กลางวาล์วอย่างนี้นะครับอยู่กลางใบวาล์วเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณไปปิดปลายใบเนี่ยแล้ววาล์วมันรั่วเท่ากับมันไม่มีผลนะไม่มีผลคืออะไรคือถ้าวาล์วรั่วรถคุณก็กำลังอัดรั่วก็แค่นั้นเองสุดท้ายเราก็จะหามีดครับที่เป็นมีด3มุมนะครับทั่วไปผมก็จะใช้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมเอาให้ดูมีด3มุมเนี่ยมีหลายแบรนด์ผมก็จะใช้เป็นแบรนด์ของที่เดียวเหมือนเดิมเนี่ยผมจะใช้แบบนี้ครับก็คือเป็นเม็ด3มุมอย่างนี้วิธีหาก็ง่ายๆครับขึ้นจิ๊กเหมือนเดิมเข้าจิ๊กปั๊บใช่ไหมครับล็อกแล้วก็ลงมาหาครับนี่ดูข้างหลังได้เลยอันนี้คือได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องปรับแล้วเราก็ล่อเลยครับอย่างนี้ครับล่อเลยปั๊บปาดดูก่อนครับปาดแซมเปิลดูก่อนนี่อันดับแรกปาดแซมเปิลดูก่อนอย่างนี้ครับนี่ครับปาดแซมเปิลดูก่อนปาดให้มีบ่านั่งก่อนนะครับตอนนี้มีบ่านั่งแล้วนะครับพอมีบ่านั่งแล้วปั๊บเราก็เอาวาล์วเสียบลงไปดูนะครับนี่ครับเราก็จะใช้วาล์วขนาดนี้ใช่ไหมเราก็เสียบลงไปดูครับได้ยังไม่ได้เพราะมันยังสูงอยู่นะครับถ้ามันตรงนะครับมันจะเด้งสวนอย่างนี้เลยครับเห็นไหมนี่อันนี้คือวาล์วที่มันนั่งเต็มบ่านะครับมันจะเด้งอย่างนี้เลยเนี่ย
มันจะกรับ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 นี้เลยนะครับผมโอเคผมก็ยังไม่พอใจผมก็จะปาดเพิ่มครับเพราะว่ามันยังไม่ต่ำกว่าบ่าผมก็จะใช้ต่ำระหว่าง 0.8 ถึง1มิลนะครับประมาณนี้นี่ผมจะปาดไปเรื่อยๆครับปาดจนกว่าเราจะพอใจอ่ะแต่ผมก็จะมีคอนเดนเซอร์ของผมอยู่แล้วว่าผมจะปาดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะรู้อยู่แล้วคือผมเฮ็ดดูนะครับเสร็จโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใกล้เคียงหรือยังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต่ำกว่าบ่าแล้วเห็นยังครับเริ่มต่ำกว่าบ่าแล้วครับถ้าให้ดูจากข้างบนลงมาจะมองเห็นชัดกว่าเห็นไหมครับเริ่มต่ำกว่าบ่าแล้วแต่ผมต้องการให้มันต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะลบโอเวอร์แลปเผื่อมันชนเพราะว่าถ้าสมมติว่าแคมแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนที่ใช้โอเวอร์แลปเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกี่ยวหรือว่าชนหัวลูกนะครับประมาณนั้นโอเคผมจะใช้ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วของวาล์ว1ตัวเรียบร้อยครับทีเนี้ยมันก็จะมีข้างในเห็นไหมครับที่อันนี้บ่านั่งอยู่ข้างบนถ้าเรามองเห็นบ่านั่งจะอยู่ข้างบนบ่าตรงนี้คือเราไม่ได้ใช้เราจะควักทิ้งก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะควักทิ้งประมาณครึ่งนึงผมจะให้มันเหลือไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นบ่ามันจะบางจนเกินไปก็คือมันจะไม่ดีนะครับประมาณนี้นี่ครับกำลังพอดีผมชอบประมาณนี้นี่เป็นไงโอเคข้างในเหลือเยอะเราก็จะมีวิธีในการที่เราจะคว้ามันออกเราก็จะใช้มีดที่หน้าตาเป็นขวานแบบนี้เม็ดมีดก็สั่งพี่ตงกับบินได้ครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักหาพี่ตงกับบินดูนะครับอันนี้ผมบอกแบบไม่กักเลยนะเพราะว่าทุกคนจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองนะครับประมาณนั้นนะครับเราก็ลงมาดูครับว่าเราจะใช้ถึงไหนนะครับผมก็จะปลดมีดก่อนเราจะใช้ประมาณเดี๋ยวนะออกหน่อยประมาณนี้โอเคผมรู้แล้วตำแหน่งที่ผมถนัดนะผมก็จะใช้ประมาณนี้ผมก็จะควักเลยครับนี่ครับควักออกครับเห็นไหมควักออกลงไปถึงล่างเลยครับแฟตพอแล้วผมต้องการใช้ประมาณนี้คุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีบ่านั่งแล้วก็บ่าลงมาอีกนิดนึงเป็น3มุมนะครับเพื่อโฟที่ดีนะเอาล้างหมดไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าล้างหมดไม่ดีใครทำดีผมทำมันไม่ดีนะผมก็เลยไม่ค่อยทำผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คไปวาล์วที่เราไอ้นี่ดูว่ามันโอเคไหมเสียงมันดีไหมครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอุ๊ยโหมันลื่นเกินเอาใหม่นี่เสียงเดียวกันแล้วก็มาส่องข้างล่างดูครับส่องขึ้นไปถ้าส่องเข้าไปในรูจะเห็นว่ามีแสงปิดปั๊บไม่มีแสงปั๊บเนี่ยเอาเห็นไหมครับแบบเนี้ยไม่มีแสงแล้วเราก็ทำการเอาไปบดวาล์วนะบดวาล์วหน่อยเกียร์หน่อยก็ดีนะครับบางคนบอกปาดไม่บดผมไม่เชื่อหรอกว่าไม่รั่วถ้าคุณเอาแค่น้ำใส่แล้วกดเนี่ยมันไม่รั่วหรอกแต่ถ้าคุณลองเอาลมอัดดูยังไงก็รั่วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แนะนำทุกคนนะครับไปบดกากเพชรก่อนแล้วก็บดน้ำมันเก็บอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ในการทำฝาเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกอันก็ทำเหมือนเดิมให้มันเป็นเหมือนกันนะครับ okay. ประมาณนี้ก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอยากได้ความรู้อะไรก็คอมเมนต์อันนี้ผมเห็นถามนานแล้วก็เลยมาทำให้ดูในเรื่องของฝาสูบไว้เจอกันที่เราไม่ยินดีมีใครได้ที่เรามาว่าเราจะทนเป็นหรือ